่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์คุณผู้ชมคะโดยเฉพาะท่าทีของอดีตนายกของมาเลเซียหลังจากที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเขาได้มีการยักยอกเงินของกองทุน 1MDB ค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่คดีร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับอดีตผู้นำคนนี้หลายคนก็ใจจดใจจ่ออยู่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการพิจารณาไต่สวนคดีนี้แต่ว่าอดีตผู้นำคนนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปนะคะน่าจะต้องมีเหตุผลในการขอเลื่อนที่มากพอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดูที่มาเลเซียกันก่อนนะคะคดียักยอกเงินจากกองทุน 1MDB ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราศักดิ์กับพรรคพวกนะคะถูกตั้งข้อหาทุจริตแล้วก็โดนไปหลายข้อหา42ข้อหาได้นะคะแต่ว่าล่าสุดเองนายนาจิปค่ะก็ขอเลื่อนนัดศาลในการรับฟังการไต่สวนคดีนี้ไปจริงๆเดิมทีนัดแรกคือวันพรุ่งนี้ซึ่งปรากฏว่าศาลอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อนด้วยนะคะโดยนายนาจิปนั้นจะต้องเข้ารับการพิจารณาคดีเป็นครั้งแรกคืออังคารนี้ในข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตในกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียหรือ 1MDB 7ข้อหาที่ระบุว่านายนาจิปยักยอกเงิน42ล้านริงกิตหรือประมาณ324ล้านบาทไปจาก SRC International ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน 1MDB แต่ทนายความของนายนาจิปก็ได้ยื่นคำร้องขอให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปก่อนขณะรออุทธรณ์การโอนคดีระหว่างศาลนะคะแล้วก็ล่าสุดเองศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะทราบผลอุทธรณ์การโอนคดีระหว่างศาลสื่อมาเลเซียก็รายงานค่ะว่าการเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวของนายนาจิปออกไปยิ่งทำให้กระแสกดดันที่มีต่อรัฐบาลชุดใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้นะคะว่ามีความพยายามในการถ่วงเวลาดำเนินคดีผู้อดีตผู้นำมาเลเซียคนนี้สำหรับนายนาจิปและพรรคพวกค่ะถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐไปจากกองทุน 1MDB ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่านายนาจิปนำเงินที่ยักยอกไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็ข้าวของราคาแพงจำนวนมากคดีอื้อฉาวดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์กลายเป็นคดีที่อื้อฉาวไปทั่วโลกแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลผสมที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานพ่ายแพ้การเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากนั้นนายนาจิปก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกตั้งข้อหามากถึง42ข้อหาที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวแต่ว่านายนาจิปปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและไปดูข้อตกลงทางทหารที่แพงที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะคะเป็นข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับฝรั่งเศสค่ะซึ่งออสเตรเลียลงนามในสัญญากับ Naval Group บริษัทต่อเรือของฝรั่งเศสเพื่อสร้างกองเรือดำน้ำใหม่จำนวน12ลำมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 1.1 ล้านล้านบาทถือว่าเป็นข้อตกลงทางทหารที่แพงที่สุดในโลกหลังเจรจากันมานานถึง2ปีออสเตรเลียเลือกบริษัทต่อเรือของฝรั่งเศสที่ยื่นข้อเสนอสร้างกองเรือดำน้ำตั้งแต่ปี2559แซงหน้าบริษัทต่อเรือของญี่ปุ่นและเยอรมนีอย่างไรก็ตามการทำสัญญาขั้นสุดท้ายนั้นล่าช้าค่ะท่ามกลางการรายงานของสื่อท้องถิ่นในออสเตรเลียที่บอกว่าค่าใช้จ่ายมหาศาลในการสร้างกองเรือดำน้ำชุดใหม่ทำให้การทำสัญญาล่าช้าออกไปแต่การลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียและ Naval Group ก็ได้ยุติภาวะชะงักงันเรือดำน้ำใหม่จำนวน12ลำของออสเตรเลียถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของแผนการขยายแสนยานุภาพทางทหารเพื่อปกป้องยุทธศาสตร์แล้วก็ผลประโยชน์ทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะซึ่งเรือดำน้ำชุดแรกมีกำหนดส่งมอบในช่วงต้นทศวรรษ2030แล้วก็เรือดำน้ำชุดสุดท้ายจะส่งมอบคือช่วงทศวรรษ2050ค่ะไปดูบรรยากาศการชุมนุมของชาวรัสเซียทั้งที่กรุงมอสโกเมืองหลวงแล้วก็ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะซึ่งชาวรัสเซียออกมาชุมนุมเป็นการเดินขบวนประท้วงกันค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมือง
โดยประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นเมื่อลูกสาวของนางอนาสตาเซียเชฟเชนโกนักเคลื่อนไหวรณรงค์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้าแม่เนื่องจากว่านางเชฟเชนโกถูกกักบริเวณภายในบ้านในฐานะนักโทษการเมืองสำหรับนางเชฟเชนโกเป็นสมาชิกในขบวนการโอเพนรัสเซียซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็มีนายมิคาอิลโคดอคอฟสกี้อดีตมหาเศรษฐีนักธุรกิจน้ำมันร่วมก่อตั้งนะคะซึ่งนางเชฟเชนโกถูกตำรวจจับกุมมกราคมที่ผ่านมาด้วยข้อกล่าวหาร่วมมือกับองค์กรที่รัฐบาลรัสเซียระบุว่าเป็นองค์กรที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนและกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆในรัสเซียซึ่งได้รับเงินทุนจากต่างประเทศถูกกดดันอย่างหนักหลังจากที่ปูตินลงนามรับรองร่างกฎหมายห้ามองค์กรไม่พึงปรารถนาเข้ามาดำเนินกิจกรรมในประเทศเมื่อปี2558โดยสื่อของ Open Russia ระบุค่ะว่ามีผู้ประท้วงถูกจับกุมไป7คนในการชุมนุมที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวานนี้ค่ะไปดูกระทรวงต่างๆของจีนที่ร่วมกันเปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางในช่วงระหว่างวันที่11ถึง24กุมภาพันธ์กันในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะโดยข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการปฏิรูปและการพัฒนาแห่งชาติสำนักงานการรถไฟแล้วก็สำนักงานการบินพลเรือนระบุค่ะว่าการหลั่งไหลของผู้โดยสารจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในวันที่11กุมภาพันธ์แล้วก็จากนั้นจะค่อยๆลดน้อยลงก่อนที่การหลั่งไหลของผู้โดยสารจะกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้งคือในวันที่20กุมภาพันธ์คาดการณ์กันว่าการเดินทางของผู้โดยสารกลุ่มใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของจีนนะคะโดยมณฑลต่างๆที่มีผู้คนกลุ่มใหญ่ออกเดินทางก็มีทั้งเหอหนานอันฮุยหูหนานเสฉวนเหอเป่ยและมณฑลที่มีการส่งออกแรงงานอื่นๆขณะที่มณฑลและเมืองหลายแห่งรวมไปถึงกวางตุ้งเจ้อเจียงเจียงซูปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้จะเป็นฝ่ายต้อนรับฝูงชนขนาดใหญ่นอกจากนี้มีการคาดหมายด้วยนะคะว่ากวางตุ้งเจียงซูเจ้อเจียงเหอหนานแล้วก็อันฮุยเป็นมณฑลที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกอย่างหนาแน่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะซึ่งตรุษจีนปีนี้ตรงกับ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนเลยนะคะที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้องและครอบครัวหลังการเดินทางในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเริ่มตั้งแต่21มกราคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีการเดินทางเกือบ 3,000 ล้านเที่ยวผ่านระบบคมนาคมของจีนในช่วงระยะเวลาทั้งสิ้นรวมแล้ว40วันค่ะเป็นการเดินทางที่หนาแน่นแล้วก็เป็นเทศกาลของความคึกคักไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะประชากรบ้านเขาก็เยอะการเดินทางเยอะแบบนี้ไม่แปลกนะคะไม่ได้คึกคักที่นู่นอย่างเดียวบ้านเราก็คึกคักเหมือนกันค่ะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสุธิดาขอบคุณค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ